พี่คะทําไมทําแบบนี้อ่ะพี่บอกว่าแถมให้แต่กับคิดเงินผักพวกเนี้ยแบบเนี้ยเค้าเรียกว่ายัดของนะคะยัดอะไรน้องก็บอกว่าแถมไงน้องจะมาโวยวายอะไรเนี่ยผักโลละ35แต่พี่คิดเงินหนู70เนี่ยนะแล้วรูปผักที่ให้มาดิทั้งเน่าทั้งดําพี่จะว่ายังไงผักบุ้งอ่ะฉันก็ไม่ได้สั่งแล้วของที่สั่งอ่ะก็เน่าๆทั้งนั้นฮัลโหลฟิลว่างไหมว่างใช่ไหมออกไปซื้อผักให้พี่หน่อยพี่จดรายการไว้ให้แล้วโอเคจ้าจ้าพี่เดือนฟิลมาแล้วค่ะนี่จะฟิลรายการของที่จะให้ซื้อซื้อตามนี้เลยนะอ่ะแต่ผักอย่างเดียวเลยเหรอคะพี่เดือนใช่ของอย่างอื่นน่ะพี่มีอยู่แล้วได้ค่ะพี่เดือนเดี๋ยวหนูไปซื้อมาให้นะคะจ้าขับรถดีๆนะค่ะพี่เดือนเดี๋ยวนี้ผักก็แพงขนาดไปรับหน้าสวนนะเนี่ยลูกค้าก็น้อยกว่าจะมาซื้อผักก็เหี่ยวหมดกำไรขายได้เดี๋ยวนี้ก็น้อยน้อยโอ้ยจะมีมาไหมเนี่ยลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวผักเหี่ยวหมดเลยนะเนี่ยผักไหมจ้าผักสดสดเลยจ้าสดสดใหม่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะจ้าผักไหมจ้าผักสดสดใหม่ๆเลยจ้ามาดูก่อนได้นะจ้าสวยสวยทั้งเลยจ้าเลือกเอาได้เลยนะคะน้องสวยสวยทั้งเลยค่ะร้านพี่เอากะหล่ำหัวหนึ่งค่ะกะหล่ำนะคะแล้วคุณน้องไม่สนใจผักบุ้งด้วยเหรอคะผักบุ้งสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเอาไปผัดผักบุ้งได้นะคะหรือไม่ก็คะน้าก็ได้ค่ะไม่อะค่ะพี่เอาแค่กะหล่ำค่ะอ๋อแค่กะหล่ำนะคะนี่ค่ะพี่คะหนูเอาแค่หัวเดียวค่ะทำไมใส่มันต้องเยอะคะแถมๆไปอะน้องหัวเดียวจะไปพออะไรเอาไปเถอะนี่พี่แถมให้เท่าไหร่อะคะพี่ทั้งหมดก็70บาทอะค่ะฮะ70บาทเลยเหรอคะพี่ก็ผักช่วงนี้มันแพงราคานี้ล่ะค่ะไม่เชื่อก็ลองไปถามร้านในตลาดดูสิแพงกว่านี้อีกอ่ะนี่ไงพี่ถึงได้แถมให้ไงสายแล้วด้วยแถมๆไปอย่าดีแล้วลูกค้าก็เงียบๆด้วยวันเนี้ยเอาไว้อ่ะก็ผักก็เน่าก็เสียเปล่าเอาไปแหละดีแล้วพี่งั้นหนูเอาพริกด้วยแล้วกันได้จ้ะพริกด้วยนะเฮ้ยพี่เดี๋ยวใส่มันทำไมต้องเยอะอ่ะหนูเอานิดเดียวโอ้ยไม่ได้เนี่ยขายน้อยไม่ได้มันไม่คุ้มค่าถุงพี่เอาไปเท่านี้แหละดีแล้วโหพี่แล้วหนูจะกินทันไหมเนี่ยน้ำคิดเงินมาเลยแล้วกันทั้งหมดก็ร้อยหนึ่งค่ะโหพี่ทำไมแพงจังอ่ะโอ้ยน้องช่วงนี้ฝนมันตกผักก็แพงเป็นปกติค่ะต้องเข้าใจนะคะร้อยหนึ่งค่ะขอบคุณนะคะวันหลังมาอุดหนุนใหม่ได้นะคะให้ผักมาเยอะแบบนี้บอกว่าแถมยัดของหรือเปล่าเนี่ยพี่คะเอาผักตามรายการนี้ค่ะเอาตามรายการนี้เลยนะคะรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่จัดให้ได้ค่ะพี่นี่ค่ะน้องได้ราคาทั้งหมดเท่าไหร่คะ450บาทค่ะ450บาทเลยเหรอคะช่วงนี้ผักแพงเหรอคะพี่ใช่ค่ะนี่ค่ะนี่จะน้องเงินทอนขอบคุณค่ะพี่
รับจ้างซื้อของแบบเนี้ยชอบเลยยัดของที่ไม่สวยยังได้เงินกลับมาจะทิ้งก็เสียดายเงินทั้งนั้นพี่ดีเดินมาแล้วค่ะฟิวมาแล้วเหรอทำไมมาเร็วจังไม่ได้ไปซื้อที่ตลาดให้พี่เหรอใช่ค่ะพี่เดือนพอดีอ่ะหนูเห็นร้านอยู่หน้าปากซอยก็เลยไม่ได้ไปตลาดให้ค่ะปากซอยมีร้านผักด้วยเหรอฟิลพี่ไม่เคยเห็นเลยใช่ค่ะพี่เดือนพอดีอ่ะหนูเห็นผักเขาสวยดีก็เลยซื้อมาให้เลยค่าผักทั้งหมดเท่าไหร่ฟิลค่าผัก450ค่าลด30รวมเป็น480ค่ะพี่เดือน450เลยเหรอฟิลทำไมแพงจังพี่สั่งผักไม่กี่อย่างเองนะแม่ค้าบอกว่าช่วงนี้ผักราคาแพงค่ะเขาขายราคาเดียวกับที่ตลาดเลยนะคะพี่เดือนนี่ผักค่ะพี่เดือนนี่ค่ะฟิวไหนบอกว่าผักร้านเขาสดใหม่ไงทำไมมันทั้งเหี่ยวทั้งดำมาฟิวนี่ค่ะพี่เดือนเดี๋ยวพี่ไม่ได้สั่งผักบุ้งนะโดนจัดของมาเป็นกรรมเลยฟิวแล้วราคาก็แพงด้วยจริงด้วยค่ะพี่เดือนฟิวก็ไม่ได้ดูก่อนออกจากร้านไม่คิดว่าแม่ค้าจะทำแบบนี้ค่ะไม่ได้ละฟิวร้านเขาอยู่ไหนพาพี่ไปหน่อยพี่ไม่ยอมหรอกได้ค่ะพี่เดือนเดี๋ยวฟิวพาไปไปตามฟิวพาพี่ไปหน่อยทำแบบนี้อ่ะพี่บอกว่าแถมให้แต่กับคิดเงินผักพวกเนี้ยแบบเนี้ยเขาเรียกว่ายัดของนะคะยัดอะไรน้องก็บอกว่าแถมไงน้องจะมาโวยวายอะไรเนี่ยผักโลละ35แต่พี่คิดเงินหนู70เนี่ยนะแล้วรูปผักที่ให้มาดิทั้งเน่าทั้งดำพี่จะว่ายังไง35น้องไปเอามาจากไหนเดี๋ยวนี้เขาไม่ขายกันแล้วเขาขายกัน70ไม่มีหรอก35ไปเอามาจากไหนเมื่อกี้หนูไปตลาดมาเขาขาย35บาททั้งตลาดเลยพี่เอาผักที่คืนไปเถอะแล้วเงินคืนหนูด้วยร้านนี้แหละค่ะพี่เดือนร้านนี้ใช่ไหมฟิวใช่ค่ะสรุปยังไงพี่แม่ค้าเมื่อกี้จัดของตามรายการนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมีอะไรเหรอคะแม่ค้าเธอจัดของให้ฉันยังไงของที่ฉันไม่ได้สั่งก็จัดให้ไปและอีกอย่างนะของก็เหี่ยวไม่สดด้วยผักบุ้งอ่ะฉันก็ไม่ได้สั่งและของที่สั่งอ่ะก็เน่าๆทั้งนั้นพี่ก็โดนเหมือนกันเหรอคะใช่หนูก็โดนเหมือนกันพี่ทันทีพี่จะได้ลูกค้าประจำพี่กลับมาโกงกันแบบนี้คงจะขายดีหรอกค่ะอีกอย่างนะพี่อย่ายัดของเน่าให้ลูกค้าด้วยแย่มากเลยอ่ะฉันต้องขอโทษทุกๆคนเลยนะคะฉันอะอยากได้กำไรเยอะเพราะช่วงเนี้ยของเล่นแพงไปซะทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวยังไงอะฉันจะคืนเงินให้ทุกคนนะคะขอโทษนะคะคิดได้ตอนเนี้ยหนูก็ไม่กลับมาซื้อร้านพี่แล้วค่ะขอโทษค่ะฟิววันหลังไปซื้อที่ตลาดให้พี่นะพี่ยอมจ่ายค่ารถเพิ่มไม่ต้องมาซื้อร้านนี้อีกค่ะพี่เดือนปะไม่น่าโลภเลยเหรอเสียลูกค้าเลย